สวัสดีค่ะเบกกี้อัมชองนะคะรับบทเป็นนโมค่ะส่วนเบกกี้เนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่หนักใจที่สุดเพราะว่าเขาต้องมารับเป็นลูกของซันนี่กับชงก็จริงๆตัวละครนี้หากันนานพอสมควรมีการแคสติ้งแบบเป็นร้อยๆเหมือนกันนะคะคือกว่าจะเจออะไรเงี้ยยากทุกซีนเลยได้ไหมคะความเป็นสตาร์ของซันนี่และของชมพู่เนี่ยมันแรงมากอะค่ะพอเบกกี้เขาเล่นเป็นลูกแล้วมันมีความเป็นลูกพ่อมากกว่าลูกแม่คือความดื้ออะไรบางอย่างที่มันเราคิดว่าเด็กคนนี้สู้กับซันนี่แบบได้กลายเป็นมิติที่แบบเราสนใจและดีคือจากที่เคยมองไว้อีกแบบนึงว่าเป็นลูกที่จะอยู่เคียงข้างแม่อะไรเงี้ยค่ะกับรู้สึกว่าเออเป็นลูกพ่อที่เคยรักพ่อแล้ววันนี้มันช้ำแล้วอ่ะเลยตัดสินใจเลือกน้องเนี่ยเพราะรู้สึกว่าเออพลังอะไรบางอย่างหรือความรั้นอะไรบางอย่างเนี่ยเขาจะทำให้เคมีในครอบครัวนี้มันดีกับหนังอะไรเงี้ยค่ะลอง Leave Love 29 มิถุนายนในโรงภาพยนตร์นะคะอยากดูก็มาดูไม่ดูก็ไม่ต้องมาต่อให้โลกจะหมุนสักเท่าไหร่เธอยังคงสดใส